คาร์ไซต์ทีม X Ride Buster วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูรถกระบะและรถ PPV ยอดนิยมที่เพิ่งปรับโฉมไปนั่นก็คือ New Toyota Hilux Revo และ New Toyota Fortuner อย่ารอช้าไปดูกันToyota Hilux Revo และ New Toyota Fortuner ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรชาวไทยจาก Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing ที่ได้นำความต้องการจากลูกค้าทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยมาพัฒนาต่อยอดให้ตัวรถมีความสมบูรณ์แบบและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปชม New Hilux Revo และ Toyota Fortuner กันแบบเรียกน้ำย่อยจะเป็นอย่างไรไปดูกันเริ่มกันที่คันแรกนะครับนี่คันข้างๆผมฮะนี่ก็คือ Toyota Hilux Revo Z Edition ครับคำว่า Z Edition นี้จะใช้ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อก็คือตัวเตี้ยนั่นเองสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือตัวกระจังหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นในลักษณะแบบเดียวกันกับตัวยกสูงเลยแต่ว่าในรุ่นที่เป็นมิดนะครับหรือว่าตัวเตี้ยเนี่ยจะได้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนั่นเองแล้วก็ตัวรอบคันมีการเพิ่มในส่วนของตัวโป่งล้อนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยที่เป็นบิวอินคราวนี้เขาเปลี่ยนไปในรูปแบบแปะมาให้เลยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยแต่ก็จะติดตั้งเครื่องเสียงจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ T-Connect Telematics แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะมีมาตรวัดเตือนแสงมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจชาวซิ่งนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ toyota.co.th/hiluxrevo เนี่ยมีทดลองตกแต่งพิเศษนะครับซึ่งลองไปลองตกแต่งเล่นๆกันดูได้นะครับผมหรือใครที่อยากจะซื้อรถตัวนี้และอยากแต่งแน่นอนว่า Toyota ได้มีออปชันและรวมไปถึงการตกแต่งแบบเสมือนจริงให้ทุกท่านได้ลองกันดูก่อนนะครับไปดูรุ่นพรีเมียมกันครับตอนนี้เรามาอยู่กันกับ Hilux Revo Pre-Runner นะครับซึ่งในโซนที่จัดแสดงนะครับก็จะมีตัว Smart Cab แล้วก็ Double Cab แต่ว่าเราจะขอดูตัว Double Cab ละกันเป็นหลักเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับสำหรับตัวยกสูงหรือตัว Pre-Runner นะครับแล้วก็รวมไปถึงขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยโทนการตกแต่งจะเป็นในลักษณะก็คือจะมีโครเมียมตรงรอบกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยในตัวยกสูงนะครับถ้าเป็นตัวมิดขึ้นไปจะเป็นใบบีม LED นะครับคือเป็น LED ทั้งชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟต่ำไฟสูงไฟเดย์ไลท์รวมไปถึงไฟเลี้ยวและรวมไปถึงไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าทรงกันชนหน้าเนี่ยมีความบึกบึนขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมชัดเจนล้ออะลอยตัวนี้จากเดิมเนี่ยที่จะเป็น17นิ้วคราวนี้เปลี่ยนไซส์ใหญ่ขึ้นเป็น18นิ้วทรงล้อจะคล้ายกับกระบะอเมริกันสักอย่างนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลของเขาก็มาจากตัว Toyota Tacoma ในสหรัฐอเมริกานั่นเองด้านข้างก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะโป่งล้อบานประตูกระบะท้ายแล้วก็สติกเกอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับมินิมอลขึ้นตามยุคสมัยและแน่นอนครับตัวยกสูงนะครับก็จะเปลี่ยนตัวไฟท้ายนะฮะอยากให้ดูไฟท้ายตัวนี้นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding นะครับก็คือตัวเส้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเลข3นะครับแล้วก็เป็น LED แทบจะทั้งชุดเลยนะครับยกเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็ยังมีไฟถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีไฟตัดหมอกหลังละนะครับก็โดยรวมความเปลี่ยนแปลงของ Hilux Revo ตัว Pre-Runner ก็จะมีประมาณนี้อ้อลืมไปมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะฮะส่วนฝากระบะท้ายตัวนี้ยังจะหนักๆอยู่นะครับตัวนี้จะยังไม่มีลิฟต์เกตนะครับแต่ว่าของ Toyota เนี่ยสั่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษได้ซึ่งก็ลองสอบถามทางดีลเลอร์ดูเอาล่ะไปดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรภายในห้องโดยสารของ Hilux Revo Pre-Runner นะครับทั้ง Smart Cab และ Double Cab เนี่ยจะมีความเหมือนกันเลยนะครับหลักๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือ1ครับชุดเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นชุดเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็มี T-Connect Telematics ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นย่อยไม่ว่าคุณจะซื้อตัวตอนเดียวหรือแม้กระทั่งรุ่นสูงสุดอย่าง Rocco หรือแม้กระทั่งตัว Pre-Runner ก็ตามเนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้มาให้ตัวมาตรวัดตรงด้านหน้าเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นแบบเรืองแสงพร้อมจอสีนะครับ MID ขนาด 4.2 นิ้วซึ่งถือว่า
ใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมถ้าจะให้เหลาในเรื่องของรายละเอียดการใช้งานอะไรพวกนี้คงต้องรอในช่วงที่ได้มีโอกาสยืมมาทดลองขับนะครับส่วนพวงมาลัยก็ยังคงเป็น3ก้านเหมือนเดิมแล้วก็ปรับได้4ทิศทางก็คือยืดเข้าแล้วก็ขึ้นลงนะครับก็ถือว่ายังคงเอกลักษณ์ได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่ม push start มาให้นะครับ push start ตอนนี้เนี่ยก็จะเฉลี่ยลงมาไม่ใช่แค่ใน double cap ละในตัว smart cap ที่เป็นตัว high จะมีให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความเรียกว่ามีการไปเซอร์เวย์กลุ่มลูกค้านะครับผมว่าลูกค้าอยากได้เพิ่มอะไรยังไงก็ได้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับใครก็ตามที่เรียกร้องระบบควบคุมการส่งตัว VSC ตอนนี้ Hilux Revo ได้ติดตั้งระบบนี้ตั้งแต่รุ่น Mid Pre-Runner ขึ้นไปซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะซื้อเกรด Mid หรือเกรด Highหรือ Rocco คุณจะได้ระบบควบคุมการทรงตัวมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวยินดีก็ควรจะปรบมือให้กับ Toyota ด้วยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารโดยรวมนะครับเบาะเท่าที่ผมลองนั่งเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้อนั่งสบายอยู่นะครับไม่ได้ดันหลังแล้วก็การตกแต่งโดยเฉพาะวัสดุเนี่ยมีความเนียนขึ้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตด้วยสายตานะครับในส่วนเบาะหลังนะครับก็ถือว่ายังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตัวเบาะหลังเนี่ยเริ่มจากHeadroom ก่อน Headroom นี่ผมสูง172นะครับก็เหลือเฟือมั้ยเหลือเฟืออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สูง180อาจจะนั่งหน้าซึ่งน่าจะเหมาะกว่านะครับส่วนแผ่นหลังเนี่ยรองรับแผ่นหลังได้ครบหมดนะครับส่วนช่วงต้นขาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีเลยนะครับไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีที่พักแขนมาให้พร้อมที่วางแก้วน้ํานะครับถ้าใครจะหาที่ชาร์จไฟด้านหลังนะครับก็ไม่มีนะครับตรงด้านหลังนี้ไม่มีแต่ว่าตัวปลั๊กนะครับที่ Hilux Revo ติดตั้งมาให้รุ่นที่แล้วยังมีอยู่แต่ว่าจะต้องไปเปิดตรงกล่องเก็บของตรงกลางคอนโซลแทนนะครับนี่คือคร่าวๆของ Hilux Revo Pre-Runner นะครับไปดูตัวท็อปกันก็คือ Rocco แล้วมาถึงรุ่นท็อปสุดครับของตระกูล Hilux Revo นั่นก็คือ Hilux Revo Rocco นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าการตกแต่งนั้นเนี่ยแตกต่างจากรุ่นปกติชัดเจนนะครับเริ่มจากกระจังหน้าไปจนถึงกันชนหน้านะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับ Toyota Tundra เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวตรงนี้นะครับตัวขอบๆนี้จะเป็นสีเทาด้านนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะรมดำนะครับรวมไปถึงตัวชุดโป่งล้อเนี่ยนะครับก็จะติดตั้งมาเพื่อที่ให้ดูมีความบึกบึนขึ้นและเชื่อมกับไฟตัดหมอก LED ตรงนี้นะครับล้ออลอยจะเป็น18นิ้วนะครับแต่ว่าจะเป็นโคลาไลน์แล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นแก้มยางสีขาวตรงนี้นะครับให้ดูออฟโรดนิดหนึ่งนะฮะสปอร์ตบาร์นะครับเด่นๆเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ Rocco ซึ่งมีความมินิมอลขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับด้านหลังฮะตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งตรงฝาท้ายนะฮะมีคำว่า Hilux บึ้มๆเลยนะครับไฟเป็นแบบLED แล้วก็ที่สำคัญ Rocco จะมีตัวระบบผ่อนแรงครับนี่ยกง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ใคร work from home นะครับก็ออกกำลังกายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวรถเขาพังนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับสำหรับ Hilux Revo Rocco ครับภายในห้องโดยสารของ Hilux Revo Rocco นะครับจะเห็นได้ว่าเขาโครงเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นปกติแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลที่จะเล่นในเรื่องของโทนเทาด้านนะครับแล้วก็มีเปียโนแบ็คเป็นขอบนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยมาตรวัดจะเป็นอีกลายนึงเลยนะครับซึ่งดูหรูหราขึ้นนะครับดูสวยขึ้นนะครับตัวปุ่มหรือแม้กระทั่งตัวกรอบเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีเงินจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความเป็นตัวท็อปสุดนะครับจะมีระบบความปลอดภัยซึ่งนั่นก็คือ Toyota Safety Sense นะฮะซึ่งนี่เป็นการติดตั้งในรถกระบะ Hilux ครั้งแรกเลยก็ว่าได้โดยที่ระบบติดตั้งมาให้เนี่ยจะมี3ระบบนะครับนั่นก็คือระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีระบบ Dynamic Radar Cruise Control นะครับก็คือล็อกความเร็วแล้วก็ลดความเร็วตามรถคันหน้าแล้วก็อีกระบบนึงนั่นก็คือระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติหรือ Lane Departure Warning นั่นเองนะครับก็คือออปชั่นต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรถยนต์นั่งของ Toyota เลยก็ว่าได้นะครับโดยรวมคร่าวๆของ Hilux Revo Rocco ก็ถือว่ามีความแตกต่างจาก Rocco รุ่นที่แล้วมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากรุ่นปกติมากขึ้นด้วยนะครับด้านเครื่องยนต์ได้อัปเกรดขุมพลังให้กับดีเซล 2.8 ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรในเกียร์อัตโนมัติ
ส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรได้รับการปรับจูนให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนอกจากขุมพลังที่อัปเกรดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มีการปรับปรุงนั่นก็คือช่วงล่างครับที่ผมต้องลงทุนมานอนขนาดนี้เพราะว่าตัวแผ่นแหนบของ Hilux Revo ทุกรุ่นที่เป็นยกสูงนะครับจะลดจำนวนแผ่นแหนบจาก5แผ่นเหลือ3แผ่นซึ่งตัว3แผ่นเนี่ยได้รับการออกแบบและใช้วัสดุใหม่นะครับที่นุ่มนวลขึ้นรองรับในเรื่องของการโดยสารและรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นแต่รองรับงานบรรทุกได้เช่นเดิมนะครับรวมไปถึงตัวโช๊คเองที่ได้มีการปรับจูนใหม่เพื่อที่จะรับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ขอเก็บไว้เป็นข้อมูลเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะได้มีโอกาสลองขับเจ้า Hilux Revo ตัวใหม่กันนะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเมื่อยแล้วครับผมไม่ไหวแล้วทำไมต้องลงทุนอะไรขนาดนี้สำหรับราคาของ Hilux Revo Minor Change มีดังต่อไปนี้รุ่น Standard Cab กระบะตอนเดียวราคาเริ่มต้นอยู่ที่544,000 บาทถึง 704,000 บาทรุ่น Z Edition กระบะขับเคลื่อน2ล้อทั้ง Smart Cab และ Double Cab ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 609,000 บาทถึง 809,000 บาทรุ่น Pre-Runner กระบะขับเคลื่อน2ล้อยกสูงทั้ง Smart Cab และ Double Cab ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 707,000 บาทถึง 1,900,000 บาทรุ่นขับเคลื่อน4ล้อทั้งตัวถังแบบ Smart Cab และ Double Cabราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 862,000 บาทถึง 1,159,000 บาทและ Rocco รุ่นตกแต่งพิเศษทั้งตัวถัง Smart Cab และ Double Cab ราคาเริ่มต้น 949,000 บาทถึง 1,239,000 บาทมาถึงรถอีกคันหนึ่งที่เปิดตัวพร้อมๆกับ Hilux Revo นั่นก็คือ Toyota Fortuner นั่นเองครับ Toyota Fortuner Minor Change คราวนี้แยกกัน2รุ่นชัดเจนนั่นก็คือตัว Standard Grade นะครับหรือรุ่นปกติกับอีกรุ่นนึงนั่นก็คือตัว Legender นะครับซึ่ง Legender เนี่ยวันนี้เนี่ยรถไม่ได้มาโชว์นะครับแต่คันที่อยู่ข้างๆผมนี่คือรุ่นปกตินั่นเองส่วนที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยก็คือ1ด้านหน้าครับกระจังหน้าจะมีความหรูหราขึ้นมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับล้ออะลอยตัวนี้จะเป็น18นิ้วลายใหม่แล้วก็ไฟท้ายที่มีการเปลี่ยนดีเทลนะครับส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยแทบจะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่ามีการติดตั้งตัว Apple CarPlay แล้วก็ T-Connect Telematics นอกจากนี้ตัว Fortuner เองก็ได้เพิ่มฟังก์ชันนั่นก็คือตัว Kick Active นะครับหรือตัวฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งสามารถเปิดได้โดยที่คุณไม่ต้องหยิบรีโมทนั่นเองเพียงแค่คุณยื่นเท้าไปที่ใต้กันชนนะครับระบบฝาท้ายไฟฟ้าจะทำงานให้โดยอัตโนมัติส่วนรุ่น Legender นะครับจะมีชุดแต่งรอบคันแล้วก็หน้าตาจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะจะหน้าตาจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็มีฟังก์ชันตัวกล้องรอบคันด้วยนะครับส่วนขุมพลังนั้นจะเหมือนกับ Hilux Revo เลยก็คือ 2.8 ลิตร204แรงม้าและ 2.4 ลิตร150แรงม้านั่นเองครับตัวท็อปสุดนะครับจะมีระบบความปลอดภัยซึ่งนั่นก็คือ Toyota Safety Sense นะฮะจะมี3ระบบนะครับนั่นก็คือระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีระบบ Dynamic Radar Cruise Control และระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติหรือ Lane Departure Warning นั่นเองสำหรับราคาของ New Toyota Fortuner รุ่น Legender ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,564,000 บาทถึง 1,839,000 บาทและรุ่นมาตรฐานราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,319,000 บาทถึง 1,494,000 บาทซึ่งเป็นราคาพิเศษและนี่คือทั้งหมดของ New Hilux Revo และ New Toyota Fortuner นะครับเราพาไปชมกันแบบว่าเรียกน้ำย่อยแน่นอนว่าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะดูคันจริงๆเลยอดใจรออีกสักนิดนึงครับผม12มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศครับและแน่นอนครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้านั้นทาง Toyota เองจะมีการจัดทดสอบ New Hilux Revo ให้สื่อมวลชนได้ทดสอบกันนะครับการขับขี่นั้นจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่ารอติดตามผ่านทางเว็บไซต์ ridebuster.com และรวมไปถึง Car Site Team ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้เจอกันใหม่ในคันต่อไปครับ